สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าพ่อกับแม่ยายธนาธรเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ใดที่สนใจเบิ่งเขาเบิ่งพันเขามื้อนี้แม่ยายธนาธรสิพาพี่น้องไปพูนล่ะค่ะพี่น้องจังหวัดน่านค่ะพี่น้องจ๋าจังหวัดน่านภาคเหนือพุ่นแล้วเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นมาซื้อพันเขาไก่น้อยลาวจากยายธนาธรเนาะค่ะเด้อจากไร่ธนาธรของเฮาไปปลูกอยู่จังหวัดน่านบาดที่นี่เพิ่นละอ่อนซ่อนเพิ่นว่ามันได้ผลมันได้ผลมันก่อใหญ่พุ่นน่ะเพิ่นมากหลายนะซึ่งเพิ่นเอาไปปลูกบ้านเพิ่นมันสีซับละเป็นเขาเนาะค่ะพี่น้องเป็นเขาซึ่งเขาใกล้หน่อยลาวนี่มันมาจากเชียงขวางประเทศลาวด้วยค่ะเด้อต้นกําเนิดมันมาตะพุ่นเป็นอากาศหนาวบาดที่นี่เพิ่นมาเห็นยายทอดอยู่ในช่อง YouTube นี่เพิ่นสนใจเลยเอาเขาน้ำมันยายธนาธรไป1กิโลค่ะพี่น้องข้าวไก่น้อยสปป.ลาว1กิโลไปปลูกอยู่ทางน่านค่ะพี่น้องไปเบิ่งเลยว่าเขาเล่านี่มันงามบ่ค่ะพี่น้องมันได้ผลแล้วสําหรับผู้ใดที่ซื้อน้ำยายทอดไปก็อยากให้ปลูกงามทุกคนกับพี่น้องบางคนก็ว่าบ่ใครเกิดอีหยังจังซี่เนี่ยแต่ว่าผู้บางคนเพิ่นก็ว่าเกิดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นละอยากให้ทุกคนเอาไปปลูกละได้ผลทุกคนแม่ค่ะพี่น้องยายธนาธรก็แปลว่าคันเอาไปละก็อยากให้มันเกิดอยากให้พี่น้องเห็นหมากเขาเห็นห่วงเขาใกล้น้อยล่าว่ามันเป็นตื่นตาตื่นใจมันเป็นตะอ่อนซ่อนมันเป็นตะฮักค่ะพี่น้องจ้าซึ่งก็คล้ายๆว่าซื้อก็ยินดีได้เพิ่นซื้อน้ำเฮาไปแล้วเพิ่นก็ทายมาให้เบิ่งว่ามันงามมันปลูกได้ผลบ่ได้ผลจังซี่นะค่ะพี่น้องคันผู้ใดได้ซื้อพันธุ์ข้าวหรือว่าพันธุ์อ้อยจากไร่ธนาธรของเฮาไปค่ะพี่น้องจ๋าก็ถ่ายรูปข้าวหรือว่านี่ลงมาให้แม่ยายธนาธรเบิ่งเด้อเด้อค่ะเด้อเพิ่นเป็นครูค่ะพี่น้องอยู่จังหวัดน่านค่ะพี่น้องจ๋าไปเบิ่งนํากันเลยค่ะพี่น้องว่าเขาที่เพิ่นเอาเขาไก่น้อยลาวจากยายธนาธรไปปลูกน่ะได้ผลหรือว่างามซ้ําใดค่ะพี่น้องจ๋าไปเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอาให้เบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะห่วงเขาไก่น้อยลาวสําหรับคนที่บ่ฮู้จักว่ามันเป็นห่วงจังได๋เป็นช่วงจังได๋ค่ะเม็ดน้อยๆน่ารักจังซี่เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะซึ่งเขามาจากพุ่นละเนาะทางอากาศหนาวๆของประเทศลาวมาเจอทางภาคเหนือจังหวัดน่านค่ะพี่น้องนี่ที่เพิ่นซื้อพันธุ์เขาจากยายธนาธรเบิ่งค่ะจะเป็นเขาเป็นทิวเขาแบบนี้งามๆเลยเนี่ยค่ะซึ่งเม็ดเขาอันพันธุ์นี่มันมักหนาวๆมักอากาศเย็นค่ะขึ้นไปสู่แม้ว่าอากาศที่เขาเคยมาจังสินะครับพี่น้องเขาอาจสิเติบโตได้ดีก็ได้ไม่ใช่ธนาธรกับคันลาดเอามาปลูกทางอุดรธานีของเฮากับพี่น้องจ้านี่ค่ะเป็นภาพนิ่งครับพี่น้องหน้าของเรากับสิงามละค่ะเดี๋ยวสิภาพไปฟังเสียงเราจักหน่อยเนาะค่ะเนาะเสียงรอๆของเราครับพี่น้องที่เราเอานำยายธนาธรไป1กิโลกรัมครับพี่น้องจ้านี่เป็นแปลงเขาไก่น้อยนะครับที่ได้มาจากให้ธนาธรของคุณแม่ธนาธรมาจากจังหวัดอุดรธานีอันแปลงเขาไก่น้อยนี่นะครับผมซื้อมา1กิโลนะครับกับคุณแม่ธนาธรแล้วนี่มาปลูกที่บ้านนากึ๋นตำบลบ่อเกลือเหนืออำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับแต่หน้าสองไห้ลักษณะของเขานะครับแต่ก็ดีงามนะพี่น้องก่อนใหญ่ตั้งแต่เริ่มสิกลมแล้วก่ออุดปูดอิดปีดพี่น้องเอ้ยน้ำก็ดีครับก่อใหญ่ก่อใหญ่แปลงเขาใกล้หน่อยนะครับเด้ออันนี้แต่ครับในมาจากไฮธนาธรของคุณแม่ธนาธรนะครับอันปลูกอยู่ที่บ้านนากึ๋นนะครับตำบลบ่อเกลือเหนืออำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านอันนี้เป็นหน้าขันบันไดครับนี่สิเป็นไห่นะครับเขาใกล้น้อยงามพี่น้องงามสมรโฆษณานะครับสมรโฆษณาอยู่งามคักอันนั้นภูเขานะครับเป็นเขาล้อมเบิดนะครับปลูกทั้งเขาหน้าขันบันไดพี่น้องเป็นการโชคดีของพันเขาเนาะค่ะเนาะได้ยิบไปอยู่บรรยากาศดีๆวิวดีๆสวยๆทางจังหวัดน่านของเฮาค่ะพี่น้องจ๋านี่แหละค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ผลทุกคนเนาะค่ะเด้อยายธนาธรก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกคนที่ได้พันเขาหรือว่าพันอ้อยจากไร่ธนาธรไปค่ะเป็นจังได๋ค่ะพี่น้องเห็นไปแล้วเนาะค่ะเนาะเขาใกล้หน่อยลาวแหละที่เห็นของแม่ยายธนาธรอยู่นี่ก็คือเป็นข้าวกีบเดียวข้าวลำต้นสูงแข็งแรงไม่ล้มง่ายเด้อค่ะเห็นบ่กําลังงามเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าแม่ยายธนาธรสิมาวัดให้เบิ่งว่าเขาสูงซําไหนซึ่งเบิ่งเลยค่ะนี่ผู้ใดที่อยากได้พันธุ์ก็เบิ่งไว้เด้อค่ะเด้อคือข้าวต้นสูง
ท่านผู้ใดก็เหมาะกับแบบว่าอยากได้เฟื่องหลายจังซี่ก็พันนี่ก็หมอได้ค่ะพี่น้องเฟื่องเอาไปให้ง้วให้ควยเนาะค่ะเพราะว่าเขาเป็นเขาต้นสูงแล้วก็แข็งแรงเบิ่งเด้อค่ะทั้งเนาะให้เบิ่งซะมีก่อนค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาเบิ่งเกษตรมื้อทําไรธนาธรเนี่ยติดตามเบิ่งคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อผู้ใดถ้าเบิ่งของเขาอันนี้มีธนาธรเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งสวัสดีจ้า